มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับแน่นอนครับอยู่กับผมหลี่จิ้งเช่นเคยและวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสตอรี่ที่น่าสนใจครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ผมคัดมาเขาดังตั้งแต่เด็กครับจนปัจจุบันก็ยังคงดังอยู่และเคยมีสถิติค่าตัวเนี่ยถึง 300,000 บาทต่อ1ไฟต์เลยทีเดียวนั่นก็คือแสงมณีซอสกาแฟมวยไทยครับอย่างที่เรียนกันไปครับท่านผู้ชมครับแสงมณีสกาแฟมวยไทยครับหลายๆคนครับน่าจะทราบกันดีครับเจ้าของฉายาทารกเงินล้านหรือว่าขวัญใจนักเรียนเจ้าแสงมณีครับหรือว่าชื่อจริงชื่อนายพงศกรสิทธิเดชเป็นนักชกจากอำเภอมัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นครับก็มีชื่อเล่นชื่อว่าบอนครับปัจจุบันเนี่ยในวัย25ปีครับเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมปี2540ครับนักมวยแทบจะทุกๆรายครับเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากพ่อแม่ของแสงมณีเนี่ยก็ทำไร่ทำนาครับโดยบางจังหวะบางทีคุณพ่อด้วยความที่เป็นนักมวยเก่าก็ต้องใช้วิชามวยหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการขึ้นชกอีกครั้งครับแสงมณีครับหรือว่าเจ้าบอลครับในวัย6ขวบก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางมวยไทยครับโดยมีคุณพ่อหนูกันนี่แหละครับเป็นคนฝึกสอนเขามาตั้งแต่เริ่มหัดมวยครับแสงมณีโดยวัยเพียงแค่6ขวบครับให้คำมั่นสัญญาประกาศให้กับครอบครัวครับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ว่าจะชกมวยเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากฟิตซ้อมมานานเนี่ยได้ขึ้นชกจริงแล้วก็ได้ตระเวนชกจนสร้างชื่อเสียงมาทีละนิดและคนก็ได้เริ่มรู้จักคำว่าแสงมณีมากขึ้นก็ไปอีกจนชื่อเสียงเริ่มดังข้ามจังหวัดข้ามภาคจนไปถึงเป็นยอดเอแอดเดินสายครับหลังจากที่มีชื่อเสียงครับไอเด็กน้อยรายนี้นะครับก็เริ่มดังกระฉ่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสะดุดหูครับของพลตำรวจตีด็อกเตอร์สเวกปิ่นสินชัยครับซึ่งในเวลานั้นครับมีโปรเจกต์สำคัญโปรเจกต์หนึ่งครับนั่นก็คือศึกมวยรอบทารกเงินล้านครับโดยคัดสรรเอายอดมวยเด็กในแต่ละภูมิภาคครับมารวมตัวกันในมวยรอบครั้งนี้แน่นอนครับแสงมณีก็เป็นเป้าหมายของผู้การสเวกครับและแน่นอนครับก็สำเร็จจนได้ครับผู้การสเวกครับก็นำแสงมณีมาร่วมกับศึกมวยรอบทารกเงินล้านนี้ได้สำเร็จแสงมณีด้วยวัยเพียงแค่10ปีในขณะนั้นนะครับก็โชว์ผลงานได้สุดยอดจริงๆด้วยการคว้าแชมป์ครับพร้อมกับกระชากเงินรางวัลถึง1,200,000 บาทกลับบ้านเอาชนะคู่แข่งในรุ่นราวคราวเดียวกันได้หมดครับเพราะหลังจากนั้นครับหลังจากได้แชมป์มวยรอบทารกเงินล้านนะครับแสงมณีก็ได้เข้าชกกรุงเทพได้บ่อยขึ้นครับแต่ทว่าครับดันมีปัญหากับโปรโมเตอร์ต้นสังกัดที่นำเจ้าแสงมณีมาจัดที่กรุงเทพทำให้คุณพ่อครับของแสงมณีต้องกลับถิ่นครับพาแสงมณีมาตระเวนชกตามแถบภาคภูธรอีกครั้งแสงมณียังคงรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ได้เหมือนเดิมครับชื่อเสียงในเมืองกรุงถึงแม้ว่าจะตกต่ำไปครับแต่แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนใจในการสนับสนุนและผลักดันแสงมณีในวงการมวยไทยครับนั่นคือพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับเจ้าของสีเสื้อสอเทียนโพนั่นเองครับหรือว่าสารวัตรออดซึ่งพ่อหนูกันครับก็ได้ฝากฝังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้ไปอยู่ในสังกัดภายใต้สีเสื้อสอเทียนโพซึ่งที่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของแสงมณีสอเทียนโพและเป็นจุดที่สร้างชื่อที่เด่นที่สุดให้กับตัวแสงมณีเองรวมไปถึงค่ายมวยสอเทียนโพอีกด้วยครับสารวัตรออดครับได้นำแสงมณีไปฝากซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย13เหรียญพระราม9ซึ่งที่นี้ครับเป็นค่ายมวยที่ต้องบอกว่ารวบรวมสุดยอดมวยดังมากมายหลายคนครับยกตัวอย่างเช่นแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนั่นเองครับทำให้แสงมณีฮะได้ซึมซับวิชามวยจากนักชกรุ่นพี่มากประสบการณ์แล้วก็ระดับยอดมวยทั้งสิ้นทำให้เขาครับยกระดับฝีมือตัวเองไปอย่างมากในขณะนั้นก็ได้กลับเข้าสู่เมืองกรุงในภาคใหม่ซึ่งภาคใหม่นี้ครับฉายไรกว่าเดิมแน่นอนครับคำว่าแพ้แทบสะกดไม่เป็นชื่อเสียงเงินทองต่างๆนานาครับถาโถมเข้ามาจนได้รับฉายาว่าขวัญใจนักเรียนชกทีไรครับมี FC แฟนคลับนักเรียนชมภายในสนามนับ10ชีวิตครับแล้วก็หลังจากนั้นแสงมณีก็ไล่ล่ากวาดแชมป์และคว้ายอดมวย2เวทีครับด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาเพียงแค่10เดือนกับการคว้าแชมป์4เส้นลุมพินี1เส้นและเวทีราชดำเนินอีก4เส้นซึ่งส
ถิตินี้แน่นอนนะท่านผู้ชมครับยากที่จะทำลายครับโดยหลังจากนั้นด้วยความเก่งกาจของเจ้าบอลหรือว่าเจ้าแสงมณีสอเทียนโพนั้นได้ไปเตะตากับสมาคมมวยสมัครเล่นครับและได้หันลองเปลี่ยนเข็มทิศหวังว่าจะไปเอาดีในด้านขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยครับโดยขึ้นทำการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แรกครับเป็นรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกที่จัดที่ประเทศไทยครับโดยรายการนั้นครับแสงมณีคว้าเหรียญทองแดงมาสำเร็จแต่แล้วก็เหมือนว่าจะไม่ใช่ทางของตัวเองเลยครับก็ได้กลับนะครับตัดสินใจครับจากกันด้วยดีฮะกลับไปหันไปชกมวยไทยอีกครั้งตามที่ตัวเองรักแล้วก็ถนัดแล้วก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองต่อมาจนได้รับค่าตัวสูงระดับประเทศถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวครับจนมีเงินเก็บสร้างบ้านซื้อรถสุดท้ายครับหมดสัญญากับค่ายมวยสอเทียนโพของสารวัตรออสพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพก็เป็นนักชกอิสระซึ่งเจ้าแสงมณีก็สามารถชกได้ทุกศึกทุกสายครับก่อนจะมาที่เสียสมานบุญยอครับเจ้าของค่ายมวยสอสมานกาเมนครับเข้ามาดูแลต่อจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคำสัญญาของเด็กวัยเพียงแค่6ปีจากอดีตที่บอกว่าจะชกมวยเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวจนวันนี้ฮะเขาประสบความสำเร็จครับสำหรับธนาแสงมณีมีเงินเก็บหลายบาทมีบ้านมีรถเขาใช้เวลาฝึกฝนครับฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความพยายามและความตั้งใจครับและเป็นยอดมวยในเบอร์ต้นๆของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้และนี่คือมวย Today Story ของเราครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจมวย Today ของเราครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยสุดท้ายนี้ครับผมและก็ทีมงานมวย Today Story ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง mwaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง mwaytoday.com